สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดเพลงออนไลน์นะครับคือเราไม่ต้องโหลดโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมใดๆเลยนะครับเราใช้วิธีการตัดผ่านทางเว็บไซต์ที่เขาเปิดบริการนะครับการตัดเพลงหลังจากนี้ให้เราเข้าเว็บนี้ก่อนเลยนะครับจะเป็นเพลง awebmp3cut.net นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำบรรยายนะครับพอเข้ามาหน้าแรกเสร็จเนี่ยจะให้เราเลือกไฟล์เพลงของเราไฟล์ที่เราอยากจะตัดแล้วเปิดไฟล์ขึ้นมาซึ่งมันจะสามารถตัดได้ทั้ง MP3 แล้วก็วิดีโอเลยนะครับตัดเสียงออกมาเช่นตอนนี้ผมจะลองเอาเป็น MP3 แล้วมันก็จะขึ้นข้อมูลเสียงขึ้นมานะครับเราเปิดฟังดูนะครับเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เราอยากได้ส่วนไหนของเพลงนะครับหรือว่าหนังของเรานะครับเฉพาะเสียงนะครับให้เราเลื่อนแถบตรงนี้นะครับเป็นขอบด้านนี้อยากได้ตรงไหนก็ลากมาวางไว้ตรงนั้นนะครับส่วนเส้นสุดท้ายก็คืออยากให้ถึงไหนก็ลากมาตรงนั้นนะครับอย่างผมอยากลากมาประมาณตรงนี้อยากได้เสียงตรงนี้ครับเปิดฟังดูนะครับเราต้องการพอเราต้องการตรงนี้เราได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะครับถ้าเรากดคำว่าดาวน์โหลดนะครับพอเรากดดาวน์โหลดปุ๊บแล้วเราก็กดบันทึกนะครับแล้วเราก็เลือกที่เซฟนะครับผมเลือกเป็นเดสก์ท็อปเดิมกดเซฟพอเรากดฟังดูก็จะได้เพลงที่เราตัดน้ำกินก็จะประมาณสามนาทีนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากตัดอีกเพราะว่าไฟล์เมื่อกี้มันได้แค่นิดเดียวแล้วกดย้อนกลับนะครับเราสามารถเลือกที่จะไปตัดตัวอื่นได้เลยนะครับเดี๋ยวมาตัดท่อนนี้มั่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็กดเหมือนเดิมนะดาวน์โหลดไปแล้วแปลงชื่อไฟล์บันทึกไปแปลงชื่อไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นวิธีการตัดเสียงใน MP3 นะครับหรือถ้าผมอยากจะลองเป็นหนังดูนะครับเปิดไฟล์เป็น MP4 พวกนี้นะครับผมมีคลิปก็มีปัญหาแก้วนะเปิดดูนะเป็นหนังมันก็จะมีไฟล์เสียงอะไรนะครับที่ผมอัดไว้เนี่ยการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาอยากตัดท่อนไหนแล้วก็เหมือนเดิมครับลากมาอยากได้ท่อนไหนก็กดดาวน์โหลดแล้วก็บันทึกเลยนะครับแล้วกดเซฟก็เป็นอันเสร็จนะครับลองเปิดฟังดูนะซึ่งตอนนี้ถ้าเรามีปัญหาตัวไหนก็จะมีเสียงขึ้นมาย้อนกลับเดี๋ยวตอนบันทึกจะลืมเลือกไฟล์นะว่าจะได้แบบไหนเป็น MP3 มีหลายแบบนะครับเป็นเว็บก็ได้โอเคนี่ก็เป็นวิธีการตัดเสียงง่ายๆนะครับที่เราตัดผ่านเว็บเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องโหลดโปรแกรมใดๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ